พรรคเพื่อไทยไม่เคยบอกเลยว่าจะไปจับมือกับใครก่อนการเลือกตั้งนะคะเมื่อวานนี้นำโดยหัวหน้าพรรคนะคะก็คือคุณหมอชลน่านศรีแก้วตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องนี้เลยนะคะบอกว่าไม่มีไม่เคยบอกเลยว่าจะมีการไปจับมือกับใครนะคะหมอชลน่านบอกว่าคือตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเดินหน้าแลนด์สไลด์อย่างเดียวคือตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อต่างๆรวมทั้งมีการวิเคราะห์การเมืองว่าพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคการเมืองบางพรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งแล้วเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเคารพนะในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ขอปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองต่างๆว่าไม่เป็นความจริงการวิเคราะห์ของบางสื่ออาจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่พรรคเห็นว่ามีการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO ของบางฝ่ายเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยสร้างความสับสนและเบี่ยงเบนกระแสเดินหน้าสู่ชัยชนะแลนด์สไลด์ด้วยลองฟังเสียงหมอชลน่านดูค่ะตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อต่างๆรวมทั้งมีการวิเคราะห์การเมืองว่าพรรคเพื่อไทยได้จับมือกับพรรคการเมืองบางพรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งแล้วนั้นพรรคเพื่อไทยเคารพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ขอปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองต่างๆซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงการวิเคราะห์ของบางสื่ออาจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจพรรคเพื่อไทยตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการเดินหน้ารณรงค์การเลือกตั้งสู่ชัยชนะแบบแลนด์สไลด์เพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นรวมทั้งการชนะการเลือกตั้งแลนด์สไลด์ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่250คนขึ้นไปจะไปเพิ่มโอกาสเอาชนะในการโหวตของสมาชิกวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบตัวนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาทีนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของพรรคเพื่อไทยที่มีการตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวานนี้คือเรื่องของแคนดิเดตส่วนแล้วจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะคะเอาไปดูความคืบหน้าในการวางตัวผู้สมัครส.ส.ก่อนก็แล้วกันนะคะทางคุณหมอชลน่านบอกว่าตอนนี้ก็มีความก้าวหน้าไปเกือบครบละเหลือเพียงแค่บางจังหวัดที่ต้องมีการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมส่วนจะชนะการเลือกตั้งได้ส.ส.เกิน250คนขึ้นไปหรือเปล่ามั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายแต่ถ้าไม่ได้250เสียงขึ้นไปความหวังและโอกาสของประชาชนที่จะออกจากระบบเดิมๆที่ถูกครอบงำอำนาจที่ซ่อนเร้นมา8ปีไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะเศรษฐกิจขณะนี้ก็ก้าวหน้าไปก็เกือบจะครบนะครับเกือบจะครบก็มีบางจังหวัดที่อาจจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับถ้าเราไม่ได้250เสียงขึ้นไปนะครับความหวังโอกาสของพี่น้องประชาชนที่จะออกจากระบบเดิมที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจที่ซ่อนเร้นแฝงเร้นอยู่ขณะนี้เนี่ยมา8ปีเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ครับโดยเฉพาะวิกฤตที่พี่น้องประชาชนประสบพบมาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตด้านเศรษฐกิจนะครับวิกฤตทางด้านสังคมวิกฤตเฉพาะด้านที่รัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆและซ้ำร้ายนะครับยังเป็นตัวเสมือนชักนำให้ก่อวิกฤตเหล่านั้นด้วยขึ้นมาอีกนะขณะนี้ก็ก้าวหน้าไปส่วนเรื่องแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนะคะเตรียมที่จะนำเสนอรายชื่อเร็วๆนี้และนักข่าวถามว่าเสนอกี่คนนะคะคุณหมอชลน่านย้ำแล้วว่าเสนอชื่อทั้งหมด3คนนะคะ3คนครบเลยส่วนเสียง250สวยังมีอำนาจในการโหวตนายกเนี่ยนักข่าวถามหมอชลน่านเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณหมอก็บอกว่าสวเนี่ยจะยังมีอำนาจไปจนถึงปี67ก็เลยเป็นเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยประกาศชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์เพื่อประกาศไปยังสวว่าถ้าพี่น้องประชาชนเลือกสสมากกว่า250เสียงขึ้นไปเพื่อไทยจะได้เป็นเสียงข้างมากในสภาแต่เราก็เชื่อว่าสวท่านมีวุฒิภาวะมีความเข้าใจคงไม่ฝืนมติของพี่น้องประชาชนค่ะเหตุที่เราต้องเสนอชื่อทั้ง3คนเนี่ยเรามองว่าการเสนอชื่อ3คนของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเรามีประโยชน์นะครับประการแรกสุดคือสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีบุคลากรที่มีความพร้อมมีความเหมาะสมนะครับจะเป็นหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3นี่เขาเห็นแล้วเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่ามีความพร้อมเรื่องที่2ครับ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราจะเป็นกลไกที่สำคัญในการนำเรื่องของการรณรงค์ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับไปสร้างความเชื่อมั่นเข้าถึงพี่น้องประชาชนกระจายอย่างทั่วถึงทางสมาชิกวุฒิสภาก็ยังมีอำนาจอยู่นะครับไปถึงปี67นั่นหมายว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงนี้สมาชิกวุฒิสภาเขามีหน้าที่จะต้องมาโหวตอยู่ที่เราประกาศไปก็คือต้องการบอกกับสมาชิกวุฒิสภาว่าถ้าพี่น้องประชาชนมอบเสียงให้เราได้มากกว่า250เสียงขึ้นไปเนี่ยนั่นคืออันนัดสำคัญของพี่น้องประชาชนเป็นเสียงข้างมากนะครับเราก็เลยเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีวุฒิภาวะนะครับมีความเข้าใจเคารพในอำนาจของพี่น้องประชาชนก็จะยึดมั่นในเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนที่จะไม่ฝืนมติของมหาชนเนี่ยค่ะเสนอแคนดิเดตนายกครบ3คนนะคะก็แว่วๆมานะคะว่ากันว่าคนที่3ที่ทางเพื่อไทยเนี่ยกำลังหาอยู่เนี่ยนะคะอาจจะมีชื่อ1คุณหมอชลน่านเองหรือเปล่า2 อาจจะเป็นคุณสมชัยวงศ์สวัสดิ์ไหมหรือ3นะคะก็อาจจะเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริก็ได้ค่ะครับไม่มีใครจะมีใครมากกว่านั้นก็ได้ที่เราไม่รู้ไม่มีใครรู้ตอนนี้เนี่ยทุกคนเชื่อมั่นว่าจะมีชื่อคุณดุ้งอิงมีชื่อคุณเศรษฐาแต่ชื่อที่3จะเป็นใครและสุดท้ายจะมาช่วยสร้างกระแสได้ไหมอย่างอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยก็เป็นชื่อเก่า1ใน3นะครับเมื่อ4ปีที่แล้วหลายคนมองว่าก็อาจจะไม่ได้ช่วงสร้างกระแสเท่าไหร่คุณหมอชนน่านเองก่อนหน้านี้เหมือนว่าจะมีโอกาสนะครับหรือจะเป็นอดีตนายก40กว่าวันหรืออนายกนอกทำเนียบอย่างคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่ในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะเป็นแคนดิเดตของฝั่งคุณเยาวภาแต่ในท้ายที่สุดจะถูกเลือกมาไหมแล้วจะเป็นประโยชน์แก่พรรคไหมเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อไทยก็ยืนยันว่าเขายืนยันว่าณตอนนี้ยังไม่ได้มีดีลอะไรกับใครทั้งสิ้นยังมุ่งมั่นไปที่แลนสไลด์แล้วก็ยิ่งทำให้กระแสข่าวที่บอกว่ามีผู้ยิ่งใหญ่นอกสภานะครับผู้ที่มีเงินระดับหมื่นล้านมาช่วยผลักดันเพื่อให้โอกาสแลนสไลด์เพิ่มมากขึ้นโดยการสร้างดีลดูดกลับนะครับเพื่อไม่ให้ภูมิใจไทยเนี่ยเรียกว่าได้คนไปอย่างเดียวเริ่มมีความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคือก่อนอันนี้มีแบบเรื่องกระแสข่าวออกมาใช่ไหมว่าทางส่วนของเพื่อไทยนับๆดูแล้วอาจจะได้220ถ้าต้องถึง250ยังขาดอีก30เหมือนจะมีบุคคลที่จะเป็นโซ่ทองคล้องใจในการไปช่วยหามาให้เพิ่มอีก30แล้วก็ว่า30คนนี้โอ้โหมาจาก3กลุ่มเลยกลุ่มกาญจนบุรีด้วยกลุ่มพลังชนด้วยแล้วก็มีกลุ่มที่ถูกดูดมาแล้วก็ดูดกลับด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงแค่กระแสข่าวนะคะคุณผู้ชมคะ